สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเช้านี้ผมมีประเด็นที่นึกขึ้นมาได้ครับอยู่ๆก็ตอนกินข้าวนะนึกประโยคนี้ขึ้นมาได้จึงทำการเรียบเรียงแล้วก็เอาเป็นข้อมูลมาแชร์ให้ท่านได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะฮะประเด็นคือว่าอย่าใช้ทฤษฎีเทรดไปเถียงตลาดครับแต่จงเอาไปใช้หาโอกาสที่เสี่ยงต่ำแทนนะฮะข้อนี้สำคัญนะสำคัญมากเลยมันเป็นมุมมองที่ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะครับของนักเทรดนะจากการที่เราเป็นมือใหม่ไร้เดียงสาเปลี่ยนไปเป็นนักเทรดผู้ที่เข้าใจโลกเนี่ยจุดนี้สำคัญคือผมไม่แน่ใจนะว่าแนวทางการเทรดหรือสูตรการเทรดสไตล์การเทรดแต่ละคนเป็นไงนะเพราะว่านี่เป็นการมองผ่านมุมมองส่วนตัวผมนะผมเองก็ไม่ใช่คนที่เข้ามาเทรดแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปถึงเป้าหมายเลยนะผมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายการขาดทุนหนักความเจ็บปวดการเกลียดตัวเองแล้วก็การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนี่บอกตรงนะผมเขียนไว้เต็มนี้นะครับเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอเดินทางไปกราบไหว้พระ9วัดอ่ะเพื่อที่จะให้ท่านช่วยผมหลุดดอยอ่ะผมเคยทำนะจนกระทั่งผมเขียนเล่มนี้แหละจากที่การอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Market Wizard แล้วก็ติดตามงานติดตามหนังสือที่เขาพูดถึงประวัติคนที่สำเร็จอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักดนตรีเลยนะก็กลายเป็นเล่มนี้ขึ้นมาเข้าใจความจริงครับว่าจริงเนี่ยเราเองนะช่วงเนี้ยช่วงที่ผมเดินทางไปขอให้พระช่วยหลุดดอยเนี่ยผมอยู่ในโซนเนี่ยโซนจุดต่ำสุดของชีวิตการเทรดนะครับแต่ถ้าเราผ่านมันได้นะมันจะเข้าสู่ช่วงของการสร้างระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองครับจากนั้นถ้าทุกอย่างลงตัวนะเราจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ฮะด้วยเหตุนี้ครับจึงทำให้ผมอยากจะแชร์มุมมองตัวเองนะที่มันผ่านประสบการณ์ด้วยแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีอะครับทฤษฎีในการเทรดนั้นมันไม่แม่นนะแม้แต่ผมเขียนเอง2เล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้แม่น 100% นะครับมันก็ผมตีนะ50 50ก็หรูแล้วนะนี่พูดตรงผมก็บอกในเล่มนี้เหมือนกันว่าให้คิดถึงความเสี่ยงด้วยทำไมคุณต้องตัดขาดทุนไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือเปล่านะที่ผมพูดนะคือเล่มนี้ยิ่งชัดเจนผมบอกว่ากว่าที่ผมจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยกว่าที่ผมจะคัดเคสที่มันตรงกับสูตรผมต้องใช้เวลาคัดอยู่เยอะพอสมควรครับเพื่อเอาตัวที่มันตรงกับสูตรนะครับนี่เล่มนี้ผมบอกตรงๆนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มันสอดคล้องไปกับประสบการณ์เองนะครับคือทฤษฎีมันไม่แม่นนะครับที่คุณได้อ่านในหนังสือมันเป็นอะไรที่มันเป็นการชี้ย้อนหลังมันแม่นเพราะมันคัดมาแล้วครับจริงนะบอกตรงนิดๆส่วนตัวผมนะบางคนอื่นผมรู้ว่าเขาใช้หลักการนี้หรือเปล่านะแต่ผมเองผมแฝงคุณนะผมคัดมาครับคัดเอาสูตรที่มันตรงกับคัดเอาการเคลื่อนไหวราคาที่มันตรงกับสูตรแล้วชี้ย้อนหลังออกมันแม่นทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาคุณเจอหน้างานจริงมันจะไม่แม่นขนาดที่คุณดูย้อนหลังแล้วไงใช่ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะว่าตลาดมันอินดี้ครับฝรั่งก็บอกว่าตลาดมันเคลื่อนไหวแบบสุ่มฮะคือมันลมเพลมพัดมันไม่มีความพอดีอ่ะคือถ้าคุณต้องการความพอดีความเพอร์เฟกต์จากตลาดคุณไม่ได้มันหรอกเหมือนกับคุณผมว่าตลาดก็เหมือนเรากับคนอื่นพูดง่ายๆอ่ะคุณกับผมเนี่ยคุณอยากให้ผมทำอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้ผมแล้วก็ตามที่คุณต้องการอ่ะแต่ว่าผมเองก็อินดี้เพราะว่าผมก็มีความชอบมีความพอใจใช่ไหมมีจุดพอดีของผมเองใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังจากผมคุณอาจจะไม่ได้ 100% ใช่ไหมผมเช่นกันครับผมกับคุณเนี่ยนะผมคาดหวังให้คุณดีกับผม 100% ก็ไม่ได้เช่นกันใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่นะฮะตลาดก็เหมือนกับกระจกแหละครับแต่เหมือนกับการใช้ชีวิตเราคือมันไม่มีอะไรที่มันเพ
พอร์เฟกต์สำหรับเราหรอกนะฮะยิ่งมันเป็นเกมที่เรียกว่ามันเป็นเกมของผลประโยชน์นะครับมีคนได้มีคนเสียใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโอ้โหมันเล่นแรงนะดังนั้นเนี่ยให้ท่านมองในแบบที่ผ่านความน่าจะเป็นนะครับคือโอกาสที่มันจะถูกใจเราก็มีครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะไม่ถูกใจเราก็มีเช่นกันนะครับให้ท่านมองผ่านมุมนี้จะดีกว่านะทฤษฎีมันเป็นเพียงแค่เอกสารอ้างอิงอะพูดง่ายๆที่มันถูกเมคมาแล้วครับถูกเมคมาแล้วนะฮะถ้าคุณไปเชื่อ 100% นะรับรองว่ายิ่งเถียงยิ่งพังยิ่งแพ้พูดได้เลยนะเพราะว่าตลาดมันไม่ง่ายขนาดนั้นอะคือถ้ามันง่ายจริงโหผมว่านะมันคงไม่มีข้อมูลที่บอกว่านักเทรด 80-90% แพ้หลุดลุยเลยใช่หมดตัวเนี่ยหรือว่าเลิกล้มกลางคันใช่ไหมนี่คือความจริงครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะการทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับการแข่งขันอะไรก็ตามนะมันก็จะมีประมาณเนี้ยคนที่สำเร็จจะน้อยกว่าคนที่ล้มเหลวอยู่แล้วนะฮะการเทรดเช่นกันนะฮะด้วยเหตุนี้เองครับทฤษฎีครับจำเอาไว้ได้ครับแต่จงคิดเผื่อถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นมาจะทำยังไงครับให้ความเสี่ยงมาก่อนครับเพราะว่าถ้าตลาดมันอินดี้มันไม่ให้เงินคุณมาเนี่ยนะถ้าตลาดมันอินดี้มันไม่ยอมให้เงินคุณอะคุณจะทำยังไงครับถึงจะเสียหายน้อยสุดครับเนี่ยคิดเผื่อนี้เลยนะคุณจะเอาตัวรอดจากมันได้ยังไงการรักษาเงินทุนนะครับคือเจตนารมณ์ข้อแรกนะให้คุณมองทุกอย่างมองการเทรดทุกครั้งเนี่ยนะผ่านริสก์กับรีวอร์ดครับคุณยอมเสี่ยงแค่ไหนเงินที่คุณยอมเสียต่อการเทรดครั้งนี้เท่าไหร่และเป็นเงินก้อนนั้นที่คุณยอมเสียได้จริงๆใช่ไหมพวกนี้มันอยู่ที่ว่าผมตีความนะคือประสบการณ์เราเข้ามาแรกๆอ่ะเราคล้ายๆกับผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเราแรกรักอ่ะครับเราแรกรักเราทุกอย่างมันแบบต้องทุ่มสุดตัวใช่ไหมตัวเดี๋ยวงั้นไม่ได้คือเราต้องการมากอ่ะเราก็เห็นกระหือรืออ่ะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งถ้าคุณผ่านความเจ็บปวดมาได้สักครั้งหรือสองครั้งคุณจะเข้าใจโอ้จริงต้องเผื่อใจเว้ยใช่ไหมเหมือนกันครับ risk สำคัญครับ risk ก็คือเหมือนข้อที่3คือว่าคุณต้องมองในมุมของการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนผมชอบคำหนึ่งนะที่พึ่งไปดู Twitter ล่าสุดเนี่ยของคุณลินดาเรชเก้บอกว่าจริงๆแล้วนักเทรดที่สำเร็จนะเขาระวังหลังมากๆเลยนะแต่ว่าไอ้เรื่องราวมันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะดีนะแต่ว่าเขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องระวังหลังให้ดีที่สุดก่อนถ้าทุกอย่างในอนาคตมันดีขึ้นเขาก็จะมันเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้ครับประมาณนี้นะมันคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คาดหวังทุกอย่างมันต้องดีเพอร์เฟกต์นะประมาณนี้คือเขาก็คิดเผื่อว่าเนี่ยถ้ามันเลวร้ายขึ้นมาใช่ไหมเขาจะรอดก่อนเขามีเหมือนกับเจตนารมณ์ข้อแรกแล้วต้องรอดก่อนจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ารอดก่อนน่ะถ้ามันดีค่อยเก็บผลประโยชน์มาเนี่ยเขาประมาณว่าเขาไม่มีความไม่ได้เทรดด้วยความหวังอ่ะใช่เขาไม่เทรดด้วยความหวังแต่เขาเทรดด้วยการตั้งรับและการเชื่อมั่นในระบบที่มันจริงจังมากกว่าความหวังนะฮะดังนั้นคุณต้องมองนะว่าระบบเทรดคุณอะเป็นยังไงมองผ่านระบบเทรดคุณว่ามันเป็นยังไง risk แค่ไหน reward แค่ไหนซึ่งพวกนี้มันจะต้องไปสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า positive expectancy คุณนะครับคือมันเป็น edge แหละคือว่าระบบคุณมี win rate เท่าไหร่คุณมี risk แค่ไหนมี reward เท่าไหร่แล้วก็3 factor เนี่ยมัน generate สิ่งที่เรียกว่า positive expectancy ได้หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยจบเลยครับยังไงซะคุณได้ตังค์แน่นอนครับเพียงแต่ว่า
คือระยะยาวนะไม่ใช่ว่าครั้งต่อครั้งหรือว่าเป็นช่วงเวลาเดือนหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งถ้าตลาดมันไม่ดีมันตลาดมันไม่เหมาะสมกับการนำเงินคุณเนี่ยนะคุณอาจจะแค่เท่าทุนก็ได้นะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าคาดหวังว่าทฤษฎีมันจะแม่นเป๊ะลองไปคิดดูนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันมาจากมุมมองนะคือจากประสบการณ์เองนะอย่าเชื่อทฤษฎีมากเกินไปจงคิดเผื่อใจและมองในมุมของ risk reward คุณจะปลอดภัยคุณจะสบายใจมากกว่านะฮะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่หัวสี่เหลี่ยมหรือคนที่แบบบ้าทฤษฎีจ๋านะรับรองว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะนี่เป็นมุมมองที่ผมเคยเจอมานะครับแล้วผมก็เคยเป็นมาก่อนนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแชร์ไอเดียแล้วกันนะเออทฤษฎีบางทีก็อย่าได้ไปปักใจเชื่อมันมากครับจริงๆมันมีหมดคือทฤษฎีมันใช้งานได้จริงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานได้ทุกครั้งคุณภาพปะเหมือนกับที่เจสซี่ลิวมองว่าคุณสามารถชนะตลาดได้บางครั้งแต่ว่าคุณไม่สามารถชนะได้ทุกครั้งนี่คือเรื่องจริงครับทฤษฎีมันจับจังหวะได้ดีเป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งถ้าคุณจับแล้วถูกแล้วแม่นเนี่ยเลทโปรฟิตรันให้มันถึงรีวอร์ดคุณครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าตามทฤษฎีแล้วมันไม่แม่นเนี่ยออกตามริสคุณครับแค่นี้พอครับแล้วคุณจะสบายใจแล้วก็อยู่รอดได้นานขึ้นนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ